ปรดจดจำกล่าวถึงพระคำพระเจ้าได้ทรงบอกเล่าให้เราทุกคนรู้จักเปิดเผยความจริงสิ่งใดให้เราได้ฟังโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างอยู่ในโลกาเลือกชนชาวยิวประทานปัญญาเบื้องบนให้40คนฐานะการงานแตกต่างเขียนคำพี่ไว้พระเจ้าดลใจให้ทางข้อความเดียวกันสรรสร้างแนวทางผสมกลมเกลียว 1,600 ปีมีความหมายได้บันทึกไว้ให้มีเวลาของเกี่ยวเล่มแรกสุดท้ายความหมายได้เป็นหนึ่งเดียวจิตใจให้เรายึดเหนี่ยวพระคัมภีร์นี้คือความจริงความหมายได้บันทึกไว้ให้มีเวลาของเกี่ยวเล่มแรกสุดท้ายความหมายได้เป็นหนึ่งเดียวจิตใจให้เรายึดเหนี่ยวพระคัมภีร์นี้คือความจริง